สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวดูหุ้นของ Tesla กันหน่อยนะคะมูลค่าตลาดของบริษัท Tesla ค่ะร่วงลงนะคะหลุดระดับ $500,000,000เพราะว่านักลงทุนเขาบอกว่าต้องกระหน่ำขายหุ้น Tesla ออกมาอย่างหนักถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะราคาหุ้น Tesla ค่ะถูกขายอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้หุ้นเนี่ยนะถูกเทลงมาร่วงลงไปแล้วเกือบ 40% นับตั้งแต่เดือนกันยายนสวนทางค่ะกับภาพรวมของดัชนี S&P 500ที่ปรับตัวขึ้น 12%ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะในวันอังคารที่13ธันวาคมราคาหุ้นปิดตลาดร่วงลงกว่า 4.1% ส่งผลให้มูลค่าตลาดของเทสลาดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่า $500,000,000ทั้งนี้ค่ะความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการที่นายอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาทุ่มเงินจำนวนมากไปซื้อกิจการ Twitter นั้นก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาหุ้นเทสลาในปีนี้มีข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะว่ามูลค่าตลาดของเทสลาเนี่ยได้ทะยานขึ้นเหนือระดับ$500,000,000ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า6เท่านะคะแซงหน้าหุ้นอื่นๆในดัชนี S&P 500เวลานั้นหุ้นเทสลาเนี่ยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนให้ความสนใจทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าและจากการที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงซื้อเป็นวงกว้างแต่มุมมองของนักลงทุนก็เปลี่ยนไปค่ะในช่วง2ปีหลังนะคะโดยมองว่าหุ้นเทสลาเนี่ยก็จัดอยู่ในหุ้นกลุ่มเติบโตหรือ Growth Stockที่ต้องพึ่งพาผลกำไรการเติบโตในอนาคตซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักในปีนี้เนื่องจากการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจเนี่ยจะเผชิญกับภาวะถดถอยการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้นเทสลาทำให้นายอีลอนมัสก์ค่ะหลุดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะเมื่อวันจันทร์ที่12ธันวาคมนิตยสาร Forbes ก็ยกให้นายแบรนาอาโนนะคะประธานและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท LVMH นะคะขึ้นแท่นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนล่าสุดแทนนายอีลอนมัสก์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ